สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆฝากทางรายการในวันนี้ครับดิฉันประมลชนะตลาดโชติพัฒน์และผมรณกรอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในหลายๆครั้งที่เรามักจะสังเกตเรื่องของคำพูดนะครับเมื่อก่อนที่เราจะพูดนั้นเราจะเป็นนายของคำพูดครับแต่เมื่อหลังจากที่เราได้ปล่อยคำพูดหรือว่าพูดออกไปแล้วครับคำพูดจะเป็นนายของเราขึ้นมาทันทีครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งเราชาวพุทธนะคะมักจะเรียกกันว่าสัจจะนะคะแล้วในรายการของเรานะคะก็มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของคำพูดในหลากหลายประเด็นด้วยกันแล้ววันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคำพูดในอีกแง่มุมนึงค่ะถูกต้องครับและโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะครับคนที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าเป็นเซเลบริตี้ต่างๆเนี่ยเมื่อเวลาที่พูดออกไปเนี่ยครับคนก็จะตั้งใจแล้วก็อยากที่จะฟังครับแต่ถ้าเกิดมาเทียบกับชาวบ้านคนธรรมดาครับส่วนใหญ่พอพูดออกไปแม้ว่าตะโกนนะครับก็ไม่มีใครมักจะได้ยินเลยครับแต่ความที่เสียงดังกว่าก็ต้องแลกมากับชื่อเสียงที่เป็นผลพวงมาจากคำพูดเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ร้ายค่ะดังนั้นด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ในวันนี้ครับเราจะได้มาสนทนาธรรมกันเรื่องชื่อเสียงกับคำพูดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเมื่อก่อนจะพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดจะเป็นนายของเราคำนี้จริงแท้แค่ไหนและยิ่งคนที่เป็นที่รู้จักจะต้องระวังมากน้อยเพียงใดด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะพระอาจารย์ครับในวันนี้เราจะมาสนทนาเรื่องชื่อเสียงกับคำพูดครับทำไมคนที่มีชื่อเสียงนะครับพระอาจารย์ถึงต้องระมัดระวังคำพูดมากกว่าคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับพระอาจารย์อันนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าคนมีชื่อเสียงจะพูดอะไรก็มีคนฟังเยอะใช่ไหมมีคนสนใจเยอะจับจ้องมองดูเยอะผลกระทบจากคำพูดของเขาก็จะมากกว่าคนทั่วไปเยอะเรานึกง่ายๆคนเป็นผู้นำประเทศเนี่ยพูดกับชาวบ้านทั่วไปพูดอันไหนมีผลมากกว่ากันผู้นำประเทศพูดแล้วมีผลเยอะเมื่อพูดแล้วมีผลเยอะย่อมมีคนสนใจสื่อก็ไปขยายทีวีออกข่าวหนังสือพิมพ์ไปลงข่าววิทยุออกข่าวหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆเอาไปลงข่าวเนี่ยมันก็ไปถึงคนหมู่ใหญ่ถ้าพูดดีก็ดีไปถ้าพูดหรือแสดงออกไม่ดีทั้งคำพูดและอากัปกิริยาการแสดงออกถ้าไม่ดีเป็นไงเอ่ยมันก็เสียใช่ไหมสุนทรภู่ยังบอกเนี่ยถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา ขนาดนั้นเลยนะหรือบอกถึงขนาดว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนี่ขนาดนี้ปากเป็นเอกเลยนะเลขเนี่ยคือความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆยังเป็นโทเลยเรามาดูตัวอย่างชีวิตจริงในยุค ปัจจุบันปาเกียวนักชกฟิลิปปินส์ดังมากคนไทยยังรู้จักเยอะแยะเลยใช่ไหมในยุคนึงในทั้งโลกเนี่ยโอ้โหในรุ่นเขาเฟเธอร์เวทไม่มีใครสู้ได้เลยชกกับใครชนะหมดจนกระทั่งว่า Nike เนี่ยยกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ค่าจ้างจ่ายค่าโฆษณาให้ไงนะเป็นร้อยๆล้านเลยนะมหาศาลแล้วไม่ใช่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ธรรมดาด้วยเป็นแบบระดับขั้นพิเศษก็คือว่าออกสินค้าด้วยชื่อเขาเลยแมนนี่อย่างเงี้ยปาเกียวแมนนี่เนี่ยชื่อเล่นเขาเรียกแมนนี่นะเป็นแบบแมนนี่เลยเนี่ยเป็นคอลเลกชันพิเศษแล้วขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเรียกว่าเขาเองก็ได้ประโยชน์จาก Nike เยอะมาก Nike เองก็ได้ประโยชน์จากปาเกียวเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่โด่งดังแล้วไม่เฉพาะฟิลิปปินส์แต่ทั้งโลกเนี่ยยอมรับ
ต่เชื่อไม่ว่าไนกี้ต้องตัดสัญญาเพราะคำพูดคำเดียวปาเกียวไปพูดวิจารณ์คนที่มีเพศสภาพแบบผิดจากเพศสภาพตามธรรมชาติเนี่ยไปว่าแรงๆใช้คำพูดแรงๆทีเดียวท่านนั้นเองเนี่ยโอ้โหมีคนแอนตี้ต่อต้านทั้งโลกเยอะแยะจนกระทั่งไนกี้ออกมาประกาศเลยว่าขอยกเลิกความสัมพันธ์ที่มีกับปาเกียวทั้งหมดด้วยคำพูดคำเดียวเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีมาเป็น10ปีจบหมดเลยเนี่ยนั่นอย่างนั้นเลยนะแล้วมีเหตุการณ์คล้ายๆเกิดขึ้นมาเยอะเราเห็นอยู่รอบตัวเรายิ่งปัจจุบันมีโซเชียลอย่างเราจะยิ่งเห็นเยอะเลยใช่ไหมคนดังๆบางคนพูดผิดไปคำเดียวเนี่ยมันตาบาปตลอดชีวิตเลยสังคมปิดไม่รับเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเมื่อไหร่คนมีความรู้สึกว่าแบบคล้ายๆกับอวดหยิ่งยโสถือดีนะโอหังแล้วก็ไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยในด้านของเชื้อชาติศาสนาหรือว่าเพศสภาพก็ตามเนี่ยสังคมทั่วไปก็จะไม่รับที่ไม่รับไม่เฉพาะคนกลุ่มนั้นเท่านั้นเองนะแม้คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนปกติก็จะไม่ชอบสังคมจะชอบคนที่รู้สึกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยใช่ไหมแล้วคนที่รู้สึกว่าเออน่าเอ็นดูน่ารักนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความรู้สึกว่าคนนี้เตะเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเป็นไงเตะวางจุ้ยวางมาดคนก็ไม่เอาต่อให้เก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนคนก็ไม่ชอบอ่ะเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนปั๊บสังคมรับได้เราจำ13หมูป่าได้ไหมที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยโอ้โหไม่เฉพาะประเทศไทยทั้งโลกยังช่วยลุ้นนะแต่ลุ้นแล้วสุดท้ายสมหวังเพราะว่ารอดหมดไงเสร็จแล้วในภาพที่คนประทับใจมากคือว่าพอนักดำน้ำของต่างชาติที่มาช่วยนะโอ้ซอกซอนจนกระทั่งเข้าไปถึงคือคนอยากรู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าทั้งโลกไม่รู้ว่ารอดไม่รอดอีลอนมัสก์ยังจะเสนอเอาเรือดำน้ำขนาดเล็กมาช่วยเลยจะดำน้ำเข้าไปหาขนาดอีลอนมัสก์ยังรู้ข่าวยังจะเสนอความช่วยเหลือเลยเนี่ยคนจีนก็ตามข่าวคนทั้งโลกตามข่าวหมดแล้วพอเข้าไปถึงปั๊บรู้ว่ารอดแล้วอดข้าวมา10กว่าวันแต่ว่าเด็กที่ติดอยู่เนี่ย13หมูป่าพอเจอฝรั่งที่เข้าไปถึงปั๊บเนี่ยยกมือไหว้สวัสดีก่อนแล้วพูดคุยด้วยอย่างดีนะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็พยายามสื่อสารเนี่ยพบภาพตรงนี้ออกไปเท่านั้นเองอ่ะคนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าโอ้โหเด็กเหล่านี้เนี่ยน่ารักอ่ะมันน่าช่วยคุ้มและที่ตามลุ้นตามช่วยมาตั้งนานเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไปถึงปั๊บเด็กทําไมมาช้าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นภาพจะพลิกไปอีกแบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นที่สนใจไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําของชาติหรือแม้กรณีเด็กอย่างเงี้ยแต่ทั้งโลกเด็กไม่รู้อยู่หน่อยเนี่ยอยู่ในถ้ําติดอยู่ก็เป็นเด็กธรรมดาก่อนไปติดในถ้ําก็เป็นเด็กชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักใช่มั้ยแล้วติดอยู่ในถ้ำเด็กก็ไม่รู้ขาดจากโลกภายนอกแต่คนทั้งโลกกำลังเป็นห่วงและหาทางช่วยอยู่กลายเป็นคนดังทั้งโลกโดยที่ไม่รู้ตัวแต่เมื่อมีคนเข้าไปถึงและข่าวสารมาถึงปั๊บเนี่ยเด็กแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอ่อนน้อมถ่อมตนนะตามวัฒนธรรมไทยยกมือไหว้สวัสดีอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเท่านั้นเองมันโดนใจและได้ใจคนทั้งโลกไปเลยเพราะเด็กกลายเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจไปแล้วดังนั้นเราเองก็อย่าคิดว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่ต้องไปแคร์อะไรหรอกนะไม่แน่เราอาจจะเป็นคนดังวันใดวันหนึ่งก็ได้แต่สิ่งที่เราเคยพูดเคยโพสต์เคยอะไรไว้เนี่ยอนาคตจะถูกขุดคุ้ยมาหมดเลยวันนี้เราไม่คิดหรอกว่าเราจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าจะเป็นส.ส.ก็ได้อาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้อาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าดูเบาว่าเราพูดอะไรไปไม่มีใครสนใจหรอกสิ่งที่เราพูดออกไปมันจะมีผลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าดูเบานะในเรื่องคำพูดถือหลักว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดไม่เบ่งไม่ไปคุยโวข่มทับใดใครแล้วก็ไม่ไปดูถูกเหยียดหยามใครโดยเฉพาะคนกลุ่มน้อยคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่เสียโอกาสคนที่ด้อยกว่าในสังคมเป็นคนส่วนน้อยในสังคมน่ะไม่ว่าด้วยเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรือเพศสภาพอย่างที่ว่าไว้หรือในลักษณะอื่นๆก็ตามเข้าใจเขาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างเงี้ยต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่ว่าถือตัวเองเป็นที่ตั้งฉันเป็นอย่างนี้คุณไม่เหมือนฉันคุณต้องไม่ดีฉันดีฉันถูกเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เจริญพรพระอาจารย์คะคนสมัยนี้มักจะคิดกันว่าพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวเวลาผ่านไปคนก็ลืมแล้วจริงหรือเปล่าคะต้องบอกว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยไม่จริงเลยถ้าเป็นยุคอดีตที่ยังไม่มีดิจิทัลนะอาจจะพออลุ้มอล่วยใช้ได้เพราะในอดีตพูดแล้วอยู่ในไหนอ่ะ
ไม่มีโซเชียลสื่อที่คนจะรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นก็มีแต่วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เป็นสื่อหลัก3ตัวนี่ใช่ไหมแล้วอย่างมากย่อยๆก็เป็นพวกวารสารนิตยสารต่างๆในสื่อสิ่งพิมพ์รายการวิทยุออกอากาศไปแล้วมีใครกี่คนจะอัดเทปเอาไว้ฟังแล้วถ้าเกิดต้องการไปค้นว่าวิทยุเคยออกอากาศอะไรบ้างจะไปค้นที่ไหนอ่ะไปขอสถานีวิทยุหรือเขาจะไปรื้อตลับเทปให้เราหรือแล้วเขาจะเก็บตลับเทปไว้กี่ปีอ่ะตลับเทป10ปีที่แล้วเขาเอามารีไซเคิลใช้ใหม่หรือยังหรือว่าเขายังเก็บอยู่ใครไปรู้ใช่ไหมหรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยอ้าวให้ไปหอสมุดแห่งชาติไปค้นหนังสือพิมพ์เก่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยหาก็หายากลำบากเงี้ยนะแล้วหาเจอแล้วจะไปบอกให้ชาวบ้านเขารู้จะทำไงว่าคนนี้เคยพูดอย่างนี้เอาไว้จะมีช่องทางไหนบอกกันไปอ่ะถ่ายรูปไว้เหรอแล้วเขาจะเชื่อเราไหมเนี่ยว่าเราทำเมคขึ้นมาหรือเปล่าแล้วจะไปลงที่ไหนหนังสือพิมพ์ก็จะลงข่าวให้เราหรือเปล่าช่องทางจะกระจายข่าวให้คนรู้ก็ยากถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนเคยพูดเอาไว้ก็มีโอกาสถูกลืมไปยกเว้นว่าคนที่ดังจริงๆเช่นผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีนี่เป็นต้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาเคยพูดไว้ถูกเอามาลงในหนังสือเป็นเล่มเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรฟเฟรนซ์ที่อ้างอิงที่ใช้ยาวๆได้จอห์นเอฟเคนเนดีเคยพูดอะไรไว้คนก็จะทราบในวาทะที่เป็นวาทะเด็ดของเขาเนี่ยมันแค่เป็นส่วนน้อยแต่ทั่วๆไปที่ไม่ได้มีเป็นหนังสือเป็นเล่มขึ้นมาอย่างนี้นะโอกาสจะเอามาอ้างอิงมาใช้เนี่ยมันยากมากแม้จะเคยเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในวิทยุโทรทัศน์ก็ตามมันก็จะจางหายไปกับเวลาแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่เลยไม่เฉพาะเคยพูดออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์หรือว่าเคยลงข่าวหนังสือพิมพ์เท่านั้นแม้แต่จะไปพูดที่ไหนแล้วมีคนถ่ายคลิปไว้เท่านั้นเองอะในสถานการณ์ไพรเวทด้วยซ้ำไปพูดอะไรขึ้นมาในงานเลี้ยงแต่งงานในงานศพในอะไรก็ได้เนี่ยหรือบางทีเขาโพสต์ลงไปใน Facebook ตัวเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วสิ่งนั้นพอเป็นไวรัลไปแล้วเป็นไงกระจายผลึบไปมันจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยลบก็ไม่มีทางลบหมดเพราะคนนี้ลบคนอื่นเขาเซฟไปแล้วอะแล้วพอมากระจายใหม่มีทั้งภาพทั้งเสียงนะคนก็จะรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่คนนี้เคยทำเอาไว้คนเชื่อเพราะมันมีครบหมดที่อ้างอิงทุกอย่างเนี่ยที่มาแล้วคนแต่ละคนก็มีช่องทางในการกระจายข่าวสมัยก่อนจะกระจายข่าวต้องไปออกโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ซึ่งแล้วแต่ว่าเจ้าของสื่อเขาจะให้เราออกไหมพื้นที่มันมีน้อยเวลามีน้อยใช่ไหมโทรทัศน์เนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่เดี๋ยวนี้คนแต่ละคนจะกระจายข่าวก็โพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียตัวเองในเฟซตัวเองเนี่ยในไลน์ตัวเองกระจายไปพรึบเดียวถ้ามันไปโดนใจคนปั๊บมีคนส่งต่อวันเดียวไปเป็นล้านคนเนี่ยซึ่งกรณีอย่างนี้มีอยู่เรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นในยุคดิจิทัลสิ่งที่เราเคยแสดงออกเอาไว้ไม่ว่าด้วยคำพูดข้อความหรือการกระทำอะไรก็แล้วแต่จะถูกบันทึกไว้แล้วจะคงอยู่ไปอย่างยาวนานเลยอย่าดูเบาและอย่าประมาทเจริญพรพระอาจารย์ครับอย่างคำพูดเนี่ยก็เหมือนกับกระสุนปืนที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีกรณีศึกษาของคนที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านเนี่ยครับที่พอพูดออกไปแล้วก็เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายบางคนเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการนิ่งเงียบครับแต่บางคนก็จะออกมาแถลงข่าวในมุมนี้พระอาจารย์มองว่าควรจะนิ่งเงียบหรือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์1นะแต่โดยหลักเนี่ยก็คือเอาความจริงใจมาที่ตั้งดีที่สุดถ้าหากว่าทำอะไรผิดไปใครที่ออกมาแล้วก็คล้ายๆกับโวยวายแก้ตัวเนี่ยสังคมจะมองว่าไม่ดีแล้วก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าผิดไปแล้วออกมาแสดงยอมรับขอโทษและแก้ไขโดยฉับพลันทันทีสังคมจะรู้สึกว่าเออใช่ได้แล้วก็ให้อภัยซึ่งเป็นท่าทีที่ถูกต้องเราจะเห็นมีกรณีอย่างสมมติว่าสายการบินเนี่ยบางสายการบินจัดการเรื่องผู้โดยสารไม่เรียบร้อยเช่นข้าวของผู้โดยสารกีตาร์เขานะอยู่บนที่เก็บใช่ไหมกีตาร์เขาก็ละเอียดอ่อนบอบบางอ่ะเขาก็ไม่กล้าส่งใต้ข้อใต้ท้องไงเขาก็เก็บเอาไว้ในถือติดตัวขึ้นเครื่องเพราะมันก็ไม่หนักแต่มันก็ยาวๆหน่อยคราวนี้มันก็กินที่แอร์โฮสเตสบางคนก็อาจจะรำคาญเอายัดเข้าไปแล้วกระเป๋าคนอื่นก็ยัดเข้าไปด้วยเนี่ยมันไม่มีที่ตรงส่วนที่เป็นก้านยาวๆเนี่ยตรงนี้กระเป๋าอื่นก็ยัดไปได้เอามาอีกทีเอาหักแล้วเครื่องบินเขย่ากระแทกอะไรบ้างเนี่ยมันก็หักพอดีเนี่ยเคยมีกรณีที่นักดนตรีของแคนาดาเดินทางไปอเมริกาขึ้นสายการบินในอเมริกาเสร็จปั๊บแล้วกีตาร์ตัวเองหักเนี่ย
ปรากฏว่าพนักงานสายบินพูดไม่ดีบอกว่าไม่ชดใช้ช่วยไม่ได้คุณเอาของขนาดยาวเกินขึ้นมาก็ไปกินที่ชาวบ้านก็มันหักมันก็ช่วยไม่ได้หักก็คือหักคุณไปแก้ปัญหาเองก็แล้วกันคนนี้ก็เลยยั่วคือถ้าเกิดพูดดีๆนะเขาอาจจะโอเคแต่พอพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำแล้วไม่มีน้ำใจเนี่ยไม่ยอมรับความบกพร่องตัวเองผักปัดความผิดทั้งหมดให้กับผู้โดยสารหมดผู้โดยสารนี่ก็ยั่วก็เลยไปแต่งเพลงว่าสายการบินนี้เนี่ยทำลายกีตาร์แล้วก็เอาภาพประกอบเอาอะไรประกอบทำเป็น MV ขึ้นมานะปรากฏว่าออกไปถึงปั๊บมันไปโดนใจผู้โดยสารอีกจำนวนมากที่เคยเจอเรื่องคล้ายๆกันมันไวเล่าออกไปไปถึงคนเป็นล้านเลย ช่วงแรกที่มันเริ่มกระจายไปผู้จัดการสายการบินก็เริ่มส่งเมลมาบอกขอโทษจะชดใช้ค่ากีตาร์ให้แล้วก็ใช้เงินให้พันกว่าเหรียญก็ 3-4 หมื่นบาทอันนี้บอกไปเอาไปบริจาคเถอะไม่สนละตอนนี้ปล่อยไม่ลบอ่ะแล้วมันก็ไปถึงก็จายไปถึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหุ้นสายการบินนี้เนี่ยตกไป 10 กว่าเปอร์เซ็นต์คิดเป็นมูลค่าเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทอย่างคลิปเดียวเนี่ยที่มันกระจายไปเล่าออกไปเนี่ยความนิยมของสายการบินดรอปคนก็คาดว่าผู้โดยสารจะต้องน้อยลงบริษัทจะมีกำไรน้อยลงหรืออาจจะขาดทุนราคาหุ้นตกไป 10 กว่าเปอร์เซ็นต์บริษัทเนี่ยมูลค่าหุ้นหายไปหลายหมื่นล้านบาทจากการกระทำของพนักงานที่ไม่รับผิดชอบผิดพลาดเนี่ยคนนี้ก็นึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นแค่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นแอร์โฮสเตสธรรมดาเนี่ยไม่ได้เห็นสำคัญอะไรก็มีคู่กรณีกับผู้โดยสารคนเดียวแต่เขาแค่ไปทำคลิปขึ้นมาเท่านั้นเองอะเป็นไงมันกระเทือนไปถึงบริษัทเสียหายไปหลายหมื่นล้านไม่น่าเชื่อเนี่ยคนที่แต่งคลิปเพลงอันนี้นักดนตรีเขาบอกว่าทำให้เขาเข้าใจถึงว่าพลังของซิงเกิลไวท์พลังของเสียงคนคนเดียวคนตัวเล็กๆคนเดียวเนี่ยในยุคโซเชียลมีเดียเขาเลยดูว่าเอ๊ะเราก็มีพลังนะที่จะต่อกรกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนี้ได้เมื่อก็ทำสิ่งที่ไม่ดีมาเราต่อกรกับเขาแสดงออกไปปั๊บเนี่ยเออมันมีผลกระเทือนเขายักษ์ใหญ่ต้องยอมเลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าดูเบาแล้วยังมีว่าบางทีพนักงานต้อนรับไปใช้ความรุนแรงกับผู้โดยสารแล้ว CEO ออกมาเข้าข้างพนักงานเท่านั้นเองเนี่ยโอ้โหเรื่องยิ่งแรงขึ้นไปอีกเนี่ยคนรับไม่ได้ถ้าจะมองมุมแต่ละเรื่องมันไม่มีใครถูกใครผิด 100% หรอกมันมักจะมีว่าถูกมั่งผิดมั่งผสมผสานกันเหตุผลมีทั้งนั้นแหละผู้โดยสารมันอารวาสอ่ะมันดื้อมันไม่ยอมฟังอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะพนักงานก็มีเหตุผลของเขาแต่ภาพออกมาเนี่ยคือมันเสียไปแล้วไงมันเกิดเหตุขึ้นถ้าผู้บริหารออกมาถึงปั๊บยอมรับผิดขอโทษก่อนแล้วพยายามจะแก้ไขถ้าอย่างนี้สังคมรับได้มากกว่าเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นเรื่องของหมู่คนจำนวนมากนะจะถือเอาความถูกความผิดอย่างเดียวนี้ไม่ได้ต้องมองไปว่าผู้บริหารมีหน้าที่ออกมาแก้ปัญหาจะแก้ปัญหายังไงให้เรื่องมันจบอ่ะแล้วเกิดผลเสียหายกับองค์กรน้อยที่สุดต้องมองอย่างนี้ถ้าในแง่ public สื่อสารไปแล้วเนี่ยสังคมไม่มาดูหรอกว่าใครถูกใครผิดสังคมไม่ใช่ศาลไงไม่มีเวลามาดูรายละเอียดศาลกว่าจะตัดสินคดีนึงนะต้องไปตามพยานมา100ปากสื่อพยานไปเนี่ยหมดเวลาไปเรียกว่าบางที50นัด80นัดเนี่ยใช้เวลา3เดือนถามว่าชาวบ้านที่รับข่าวสารใครมีเวลามาตามข่าวเรื่องนั้นศึกษารายละเอียด3เดือนเพื่อจะตัดสินว่าเรื่องนี้ใครถูกใครผิดพนักงานต้อนรับถูกหรือว่าผู้โดยสารถูกใครจะมีเวลาอย่างนั้นนะใช่มั้ยเขาก็แค่ว่ารับข่าวสารปั๊บภายใน2วินาทีตัดสินใจแล้วว่าใครถูกใครผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ความรู้สึกมันเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วเนี่ยผู้โดยสารจะต้องบริหารความรู้สึกของสาธารณชนคือการแสดงความรับผิดชอบไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่พนักงานเราต้องมีส่วนผิดบ้างจะมากจะน้อยก็ตามขอโทษก่อนแล้วแก้ไขถ้าอย่างนี้คนก็จะรับได้มากกว่านี่คือเรื่องการสื่อสารกับสังคมถือเอาตัวเองไปที่ตั้งเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องมองด้วยความเข้าใจแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับความบกพร่องและความผิดพลาดเจริญพรพระอาจารย์คะนอกจากเรื่องราวของคำพูดของคนดังที่ต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้คนผู้ฟังที่เขาเซนซิทีฟนี่ก็อ่อนไหวเกินไปหรือเปล่าคะเจริญพรอันนี้เนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีอย่าเป็นลักษณะตามแห่เห็นใครว่ายังไงผสมโรงไปเลยแล้วก็ไปด่าไปว่าไปอะไรเขาอย่างนี้นะเพราะว่าสิ่งที่เรานั่นก็เป็นการแสดงออกของเราอย่างนึงนะถ้าเกิดเราไปแสดงออกผสมโรงไปปั๊บภาพลักษณ์เราเองเกิดผลกระทบเหมือนกันแม้เราไม่ใช่ตัวต้นของข่าวสารแต่การที่เราไปคอมเมนต์ในสารนั้นน่ะ
บางทีก็ถูกไปอ้างอิงใช้ต่อได้ด้วยเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ดังเรารู้สึกว่าคอมเมนต์ไปแล้วก็ไม่น่าเป็นไรก็เอามันส่วนหนึ่งด้วยหรืออารมณ์ขึ้นเนี่ยของมันขึ้นก็เลยแบบใส่เข้าไปด้วยอย่างนี้นะบางคนที่ของขึ้นแล้วใส่ไปตอนนี้เขาดังแล้วเราจะเห็นว่าบางทีสื่อเดี๋ยวนี้นะก็เอาจากคอมเมนต์ข้อความเหล่านี้ไปโพสต์ต่อใช่ไหมไปลงข่าวในหนังสือพิมพ์ต่อหรือไปลงในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ต่อมันก็ขยายเรื่องนี้ให้มันให้สังคมรับรู้ขึ้นว่าคนคนนี้มีความเห็นอย่างนี้แม้ตอนนี้เรายังไม่ดังแต่เราให้ความเห็นอะไรไปอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้เราอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็จะมีคนไปลือไปค้นว่าเราเคยพูดให้ความเห็นอะไรยังไงว่าอย่างไรบ้างทุกคำพูดของเราทุกประโยคเลยนะจะถูกสกรีนหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็จะไม่ได้เลือกเอาตอนดีๆหรอกนะเขาจะไปเลือกเอาตอนที่ไม่เข้ากับท่าขึ้นมาสักคำหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาโจมตีเราอยู่นั่นแหละมันก็จะไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดีคือก่อนจะคอมเมนต์อะไรในทางลบนะถ้าทางบวกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยหรอกทำไปเถอะแต่ถ้าเกิดทางลบเนี่ยให้คิดแล้วคิดอีกไต่ตรองให้รอบคอบว่าข้อมูลเราครบไหมเพราะถ้าข้อมูลเราไม่ครบจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เรารับข้อมูลแค่นี้เราก็ด่วนตัดสินไปเลยแล้วให้ความเห็นไปเลยปั๊บเนี่ยแล้วจริงๆมันไม่ได้จริงอย่างนั้นเนี่ยที่เราคอมเมนต์ออกไปมันก็เป็นวิบากกรรมในตัวเรานะมีคนมาอ่านสิ่งที่เราคอมเมนต์ไว้แล้วเชื่อตามเราไปอีกกี่คนวิบากกรรมเราก็เพิ่มทวีคูณถึงบอกว่ากรรมในยุคดิจิทัลเนี่ยมันน่ากลัวข่าวสารกระจายไปเร็วความเห็นของเราเองที่แสดงออกไปก็จะถูกกระจายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันแล้วส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับเราก็เยอะเพราะฉะนั้นทางบวกเราก็จะได้บุญเยอะเลยแต่ถ้าเกิดทางลบเนี่ยบาปก็เยอะเลยเหมือนกันขอให้คิดแล้วคิดอีกก่อนจะให้ความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครในทางลบเจริญพรและในวันนี้เราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าในยุคปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะสังคมของโลกโซเชียลมีเดียครับสิ่งต่างๆที่เราพูดนะครับมักจะถูกบันทึกแล้วก็เป็นหลักฐานจนนำมาสามารถทำให้เป็นหลักฐานมัดตัวเราได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับและถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนตัวเล็กๆคนนึงนะคะแต่เราก็อย่าประมาทในคำพูดของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดในสิ่งที่มันไม่ดีพูดในสิ่งที่มันเป็นด้านลบวันนึงนะคะเมื่อเรามีชื่อเสียงในอนาคตสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะสามารถถูกขุดคุ้ยแล้วก็มาทำลายเราได้ค่ะและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับและวันนี้นะคะเราสองคนและทีมงานนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ